Grand Carnival ทุกความสุขไปด้วยกันได้ทุกที่และนี่แหละครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราตลอดสัปดาห์นี้น้องปูนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊คครับสวัสดีครับดีใจมากที่ได้ต้อนรับน้องปูนะครับดีใจเช่นกันครับมาสู่รายการดร.สมิธของเรานะครับวันนี้เราใช้เวลาช่วงเช้าๆขณะที่รถกำลังติดๆมานั่งคุยกันดีกว่าได้เลยครับนะครับน้องปูครับน้องปูมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพตัวเองไงบ้างครับเห็นมีความฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาเลยครับผมนี่ก็พักผ่อนให้เพียงพอครับดื่มน้ำมากๆแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายครับใช่ออกกำลังกายสัปดาห์นึงกี่วันครับจริงๆผมออกกำลังกายในสัปดาห์หนึ่ง4วันครับแบ่งเลยครับมีวินัยมาก2วันฟิตเนสอีกวันนึงเป็นมวยอีกวันนึงไปขี่ม้าครับอ๋อมีความหลากหลายอ๋อเป็นนักกีฬาขี่ม้าด้วยใช่เป็นนักกีฬาประเภทไหนครับขี่ม้าที่เขามีหลายแบบใช่ไหมครับขี่ endurance ครับ endurance endurance คือขี่แบบว่าไปเรื่อยๆครับคือเล่นระยะทางทุกคนที่มารายการพี่โอ๊คนะครับก็มักจะมาพร้อมกับปัญหาข้อข้องใจเรื่องสุขภาพต่างๆน้องปู้มีปัญหาเรื่องอะไรครับผมมีปัญหาจะมาถามพี่โอ๊คเรื่องปัญหาของกินปากครับผมผมว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนเนี่ยคิดมากนะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้พวกเราทุกๆคนเลยดีกว่าที่ขาดความมั่นใจครับผมใช่ใช่โอ้โหเลยอยากจะมาถามเข้าใจเลยครับเพราะว่าน้องปู้ก็เป็นนักแสดงด้วยใช่ครับบางทีแบบทานอาหารมาหรือมีเล่นบทที่ต้องแบบใกล้ชิดใกล้ชิดกันเนี่ยครับผมก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้ากินแอคติ้งไม่ออกใช่ครับเกิดความแบบไม่มั่นใจขึ้นจริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาที่คนไม่ค่อยกล้าพูดถึงรู้สึกอายนะครับแต่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทางวิชาการแนะนำมาช่วยได้เยอะเลยโดยทั่วไปนะครับกลิ่นปากนะครับโดยส่วนใหญ่ก่อนละกันมักจะเกิดจากปัญหาสุขภาพช่องปากของเราครับก็คือมีการสะสมนะครับของเศษอาหารต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดการบูดเน่านะครับหรือว่าแบคทีเรียมันย่อยสลายก็เลยทำให้มีกลิ่นขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยมักจะมาจากอาหารที่เรารับประทานแล้วก็การสะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆนั่นเองครับโดยปกติแล้วบริเวณที่พบหมักหมมของเศษอาหารเนี่ยครับในช่องปากเนี่ยมันจะมีบริเวณไหนบ้างครับอ๋อจริงๆเนี่ยก็มีหลายบริเวณที่เราต้องสนใจเป็นพิเศษนะครับเช่นร่องเหงือกร่องเหงือกก็คือส่วนที่เหงือกกับฟันต่อกันอบางคนไม่รู้นะครับว่ามันมีช่องอยู่ถ้าแปรงฟันไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีอาหารลงไปได้ตรงนั้นใช่ใช่แล้วก็ทำให้เกิดการสะสมของหินปูนได้ด้วยแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากที่มากขึ้นด้วยร่องฟันซอกฟันต่างๆบางท่านเนี่ยจะมีรูตามฟันใช่ไหมที่เหมือนช่องห่างทานแล้วก็จะมีเศษอาหารที่ติดอยู่บ่อยๆตรงนั้นนี่แหละครับมักจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดกลิ่นปากขึ้นยังไม่นับรวมถึงบางคนที่มีปัญหาเรื่องฟันผุหรือฟันเกเรียงตัวไม่สวยนะครับฟันที่เรียงตัวไม่สวยก็ใช่บางทีก็จะมีบริเวณที่เป็นช่องอยู่นะครับทำให้เศษอาหารเข้าไปอุดอยู่ข้างในลิ้นก็เกี่ยวนะบางทีลิ้นเราเนี่ยมีการสะสมนะครับของเซลแล้วก็แบคทีเรียก็ทำให้มีกลิ่นปากได้ยิ่งบางท่านเนี่ยมีการใส่ฟันปลอมหรือว่าใส่นี่เลยเหล็กดัดฟันก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ฟังดูไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่าเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยจริงๆไม่ได้จบแค่ในปากนะบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นข้างในร่างกายด้วยนะอ๋อมันกลิ่นปากนี่ไม่ได้เกิดจากช่องปากอย่างเดียวอาจจะเกิดกับระบบภายในของเราด้วยหรอถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นปากเนี่ยมาไขข้อข้องใจกันกับปูเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก่อนครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับใช้เวลาช่วงเช้าแบบนี้คุยกันเรื่องสุขภาพกันดีกว่าครับและแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับน้องปู้นะครับครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหากลิ่นปากนั่นเองปัญหาที่หลายๆคนนะครับมีความไม่มั่นใจแต่ไม่กล้าไปปรึกษาใครใช่ครับนะครับแล้วก็เก็บอยู่ในใจตลอดเลยนะครับหลายคนหาวิธีครับใช้น้ำยาบ้วนปากบ้างสเปรย์บ้างลูกอมบ้างแต่มันไม่หายไปสักทีหรือบางคนหนักกว่านั้นไม่รู้ตัวต้องมีคนข้างๆมาสะกิดเตือนอันนี้ผมก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขาไม่รู้ตัวเลยหรอนั่นน่ะสิมีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลิ่นปากตัวเองเนี่ยสังเกตยากจริงๆเอางี้ก่อนอันดับแรกเลยครับถ้าหากว่ามีกลิ่นปากน้องปูคิดว่าต้องไปพบแพทย์ที่แผนกไหนครับทันตแพทย์เหรอครับเออก็มีส่วนครับเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฟันสุขภาพเหงือกไปพบทันตแพทย์ก่อนแต่ถ้าไม่มีล่ะทันตแพทย์ตรวจแล้วไม่เจอก็มีอีกหลายแผนกที่ดูแลได้คุณหมอก็จะจัดส่งไปให้โดยมากก็น่าจะเป็นแผนกหูคอจมูกก่อนหรือว่าถ้าหากว่าชัดเจนว่ามีโรคอื่นๆเช่นทางเดินอาหารทางเดินหายใจก็อาจจะต้องไปตามแผนกนั้นๆอ๋ออย่างที่พี่โอบอกว่าข้างในใช่ไหมครับอาจจะไม่เกิดจากช่องปากจะเกิดจากร่างกายข้างในก็เลยก็จะนำมาถึงหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุนั่นเองเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วว่าเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับเหงือกนี่เป็นไปได้แต่อย่างที่น้องปู้จำได้เลยครับว่ากลิ่นปากเนี่ยนะครับมีสาเหตุจากอวัยวะภายในและโรคอื่นๆได้ด้วยเป็นตัวบอกโรคบางชนิดในร่างกายเราได้
พราะฉะนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับได้เลยครับผมผู้เชี่ยวชาญของเราครับจริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากอะค่ะส่วนใหญ่เกิดมาจาก3ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือปัจจัยในช่องปากเองเช่นการมีเชื้อโรคหมักหมมตามอวัยวะต่างๆภายในช่องปากรวมถึงวัสดุอุดฟันหรือแม้กระทั่งฟันปลอมที่คนไข้ใส่เองอะนะคะปัจจัยที่2ก็คือมาจากปัจจัยที่อยู่ภายนอกช่องปากเช่นในระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารข้อที่3ก็คือเกิดจากปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นยาอาหารรวมถึงการสูบบุหรี่เป็นประจำของคนไข้ต่างเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดกลิ่นปากได้แต่ว่ากลิ่นปากแต่ละสาเหตุเนี่ยก็จะมีลักษณะของกลิ่นหรือลักษณะของที่มาจากแหล่งกำเนิดกลิ่นที่แตกต่างกันค่ะก็จริงๆแล้วในช่องปากเราเนี่ยค่ะมันมีอวัยวะหลายๆแบบผสมกันมีทั้งกล้ามเนื้อเยื่อแข็งเนื้อเยื่ออ่อนนะคะอย่างที่อย่างแรกที่พูดถึงก็คือบนลิ้นที่ยังจะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำเชื้อโรคก็สามารถไปหมักหมมบริเวณนั้นได้บริเวณซอกฟันที่คนไข้ทำความสะอาดได้ไม่ค่อยทั่วถึงแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือบริเวณรอยพับหลังช่องคอหรือบริเวณที่ต่อมทอนซิลมันซ่อนอยู่อะค่ะลักษณะบริเวณตรงนั้นเนี่ยเนื้อเยื่ออ่อนเราจะพับกันเป็นหลายทบบางทีเนี่ยเศษอาหารหรือเศษข้าวเนี่ยก็มักจะไปติดบริเวณนั้นคนไข้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีกลิ่นแปลกๆหรือรสชาติแปลกๆออกมาจากช่องคอนั่นก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกันเนื่องจากมีอาหารเอ่ยเศษอาหารเอ่ยหรือว่าพวกแบคทีเรียต่างๆไปสะสมอยู่ในนั้นนะคะโอ้ยก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับผมเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยก็สาเหตุนี่เกิดจากช่องปากแล้วก็กับการใช้เหมือนกับเราใช้ชีวิตประจำวันในการกินของต่างๆด้วยนะครับผมสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มบางชนิดนะครับก็ทำให้มีกลิ่นปากได้นะครับพี่โอ๊คครับเรื่องนี้คุณหมอเนี่ยจะมีขั้นตอนการวินิจฉัยยังไงบ้างครับแบบนี้ได้เลยครับถ้าหากสาเหตุมันมากมายขนาดนี้จะมีวิธีการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างไรบ้างต้องติดตามวันพรุ่งนี้กับดร.สมิธนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องปู้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับปัญหากลิ่นปากนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆคนข้องใจแล้วก็กังวลกันอยู่ก็จะเห็นเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับอีกหนึ่งภาวะที่มีปัญหาได้ทั้งจากในช่องปากนะครับหรือว่าเป็นจากอวัยวะอื่นก็ได้เหมือนกันครับผมที่เราทิ้งท้ายกันไว้ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็การรักษานะครับถามน้องปู้ก่อนดีกว่าอย่างน้องปู้เป็นนักแสดงด้วยครับผมบางทีบทที่ต้องโอ้โหใกล้ชิดกันมากๆกับนักแสดงเนี่ยโดยเฉพาะนักแสดงหญิงอย่างนี้เนาะโอ้โหมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นแบบผมใช่ไหมครับ ครับก็จะพกพวกสเปรย์นะครับกินปากครับครับผมเผื่อเวลาเรากินอะไรที่แบบช่วงที่ว่าสเปรย์ปรับอากาศนะครับใช่สเปรย์อะไรครับกินปากเลยครับสเปรย์แล้วกินปากครับครับหล่อเล็กพวกแบบเป็นกลิ่นมิ้นท์อะไรเงี้ยครับผมเพื่อลองฉีดเพราะว่าบางทีเรากินอาหารไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาหารกลิ่นแรงหรือไม่แรงจะส่งผลอะไรไม่รู้ตัวเนาะใช่เราไม่รู้ตัวไปแล้วแล้วก็เราก็ใช้สเปรย์ละกันเนี่ยครับถ้ามีสเปรย์ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าหมักฝรั่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีพกกันไว้ใช่มันต้องมีพกกันไว้ครับแต่บางครั้งบางท่านนะครับปัญหาเนี่ยมันร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นโรคบางอย่างหรือว่าปัญหากลิ่นปากที่มันมีสาเหตุอื่นๆเนี่ยเราจะมีวิธีการวินิจฉัยหรือว่าจัดการยังไงบ้างเพราะว่าแค่ลูกอมหรือสเปรย์เนี่ยไม่พอแน่ๆนะครับไปฟังพร้อมๆกันจากคุณหมอประจำรายการของเรากันเลยครับจริงๆแล้วกลิ่นปากอะค่ะเป็นการวินิจฉัยโดยเป็นบุคคลที่3ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวคนไข้เองรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นปากก็สามารถทดสอบได้ด้วยตนเองง่ายๆเช่นถ้าคิดว่ากลิ่นปากมาจากช่องปากนะคะคนไข้ก็สามารถไปเอามือปิดปากนะคะแล้วก็บีบจมูกเอาไว้หลังจากนั้นก็อ้าปากผ่อนลมหายใจเข้ามาสู่ฝ่ามือสักนับ1-10แล้วหลังจากนั้นเปิดจมูกแล้วลองดมกลิ่นดูว่ามีกลิ่นมั้ยนี่ก็คือจะมาจากช่องปากแต่ถ้ากลิ่นนั้นมาจากช่องจมูกก็คือให้คนไข้เนี่ยปิดปากไว้เหมือนกันแต่ว่าเอามือนะคะปิดปากแล้วก็เม้มปากเอาไว้แล้วก็พ่นลมหายใจออกจากจมูกถ้าสมมติว่ามีกลิ่นออกมานั่นก็คือมาจากช่องจมูกอีกอย่างนึงก็คือสามารถทดสอบว่ากลิ่นมาจากน้ำลายหรือเปล่าถ้ามาจากน้ำลายเนี่ยคนไข้ก็สามารถเลียที่ข้อมือของตัวเองอะค่ะล้างข้อมือให้สะอาดนะคะไม่มีครีมบำรุงไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ลองเลียน้ำลายเลียลิ้นเลียที่ข้อมือนะคะหลังจากนั้นก็ลองดมดูก็สามารถคนไข้เองก็จะสามารถตรวจดูได้ว่ากลิ่นปากนั้นมาจากตรงไหนทีนี้ถ้าสมมติว่ากลิ่นปากนั้นเนี่ยมาจากสภาพในช่องปากเองก็มาพบหมอฟันเพื่อจะได้ตรวจดูว่าภายในช่องปากนั้นมีโรคอะไรไหมมีฟันผุมีเหงื่ออักเสบหรือเปล่าแต่ถ้าสามารถทดสอบได้ว่ามาจากตำแหน่งอื่นๆก็สามารถพบคุณหมอเฉพาะทางได้ค่ะต้องขอบคุณด้วยนะครับผมคุณหมอนะครับที่ให้ความรู้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมอยากรู้ครับพี่หมอครับว่าเราจะมีเคล็ดลับการรักษากลิ่นปากในการป้องกันด้วยครับยังไงบ้างครับโอ้ครับแน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆนะครับแค่สเปรย์ไม่พอนะครับคือกลบอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะจัดการยังไงนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับนำมาฝากกันแน่นอนฝากกันบ้างละกันอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะครับลองทดสอบด้วยตัวเองนะครับลองเอาช้อนคุณลิ้น
เดี๋ยวลองมาดูนะครับหรือว่าใช้ไหมขัดฟันก็ได้แล้วลองเช็คดูนิดนึงนะครับถ้ามีกลิ่นแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันแรกนะครับว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากและฟันอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตลอดสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องสุขภาพของกลิ่นปากนะครับกับน้องปู้นะครับยังอยู่กันตลอดสัปดาห์เลยครับผ่านมา3วันเต็มๆแล้วนะครับรู้ทั้งสาเหตุรู้ถึงเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็การรักษากันไปแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องเคล็ดลับในการป้องกันกันใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างปู้เองก็ได้แนะนำไปแล้วเรื่องของการใช้พวกสเปรย์หรือว่าลูกอมต่างๆอมฝรั่งนี่ครับจริงๆก็มีอีกหลากหลายวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดฟันซอกฟันนะครับหรือการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างหลายคนก็พยายามทำกันนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณหมอที่ดูแลคนไข้ทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำอะไรนอกเหนือจากที่พวกเรารู้กันหรือเปล่าใช่อันนี้ผมอยากรู้มากๆเลยครับไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเรื่องของกลิ่นปากใช่ไหมคะจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานเลยหนึ่งคือถ้ากลิ่นปากนั้นมีสาเหตุมาจากในช่องปากเองเนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องสามารถทำความสะอาดช่องปากได้ดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยการแปรงผิวลิ้นร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้คือการดื่มน้ำเป็นประจำการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยหมายถึงเป็นทางการทำให้มีการชะล้างเชื้อโรคที่หมักหมมตามอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นดังนั้นก็เป็นการลดกลิ่นปากได้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามอาการของโรคภายในช่องปากเนี่ยจะไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนจนกว่ามันเป็นไปอย่างค่อนข้างแย่แล้วนะคะเราถึงจะเริ่มมีอาการปวดหรือว่ามีการเสียวขึ้นมาดังนั้นการพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แนะนำให้คนไข้ทำเป็นประจำค่ะนอกจากการทำความสะอาดแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาการทำความสะอาด1ดื่มน้ำเป็นประจำ2แปรงฟันให้ถูกวิธี3คือการใช้ไหมขัดฟันค่ะเนื่องจากว่าตรงระหว่างฟันของเราเนี่ยฟันเรามันไม่ได้ติดกันเป็นแผงมันเป็นเหมือนถ้วยเล็กๆที่เอามาชิดกันตรงขอบถ้วยอะค่ะมันก็จะชิดกันดีแต่ตรงข้างล่างที่อยู่ตรงคอฟันเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเว้าเศษอาหารก็มักจะไปหมักหมมอยู่บริเวณนั้นถ้าคนไข้สามารถใช้ไหมขัดฟันเข้าไปทำความสะอาดในนั้นได้ก็จะเป็นการช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆได้อีกทั้งการแปรงลิ้นหลังจากแปรงฟันนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาดได้ดีปัจจุบันนี้แปรงลิ้นเนี่ยก็มีขายอยู่ทั่วในท้องตลาดทั่วไปนะคะรูปร่างก็จะเหมาะสมสำหรับการแปรงลิ้นตัวนั้นก็แนะนำให้ใช้เป็นประจำเช่นกันค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับขอบพระคุณนะครับเห็นเลยนะครับว่าหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลิ่นปากด้วยเช่นการดื่มน้ำเป็นประจำใช่คนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยนะฮะหรือว่าดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำทดแทนน้ำเปล่าเช่นดื่มกาแฟหรือชาแทนน้ำเปล่าไปเลยแล้วดื่มทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็จะทำให้มีกลิ่นปากแล้วก็สุขภาพปากและฟันที่ไม่ดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยโหน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าอย่าลืมนะครับที่เขาเตือนกันว่าควรจะไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งใช่ไหมต้องไปตรวจฟันตรวจสุขภาพต่างๆนะครับที่อยู่ในช่องปากนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องกลิ่นปากแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอื่นด้วยนะฟันผุทีก็ไม่รู้ตัวใช่ใช่ใช่หรือว่าโรคเหงือกต่างๆด้วยครับเป็นไงลองดูไม่ยากเนาะมันก็ฟังดูไม่ยากนะครับถ้าเรามีระเบียบวินัยพอในการดูแลตัวเองครับถูกต้องที่สุดเลยครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับขอโฟกัสไปที่การดูแลสุขภาพเหงือกและฟันเลยละกันนะครับว่าเราจะมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างนะครับให้สุขภาพเหงือกและฟันของเราอยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับส่งท้ายสัปดาห์กันยังอยู่กับน้องปู้อยู่นะครับครับผมคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากแล้วก็ปัญหากลิ่นปากนั่นเองครับอย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพเหงือกและฟันของเราเลยนะครับการที่คนเราเนี่ยนะครับจะมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยต้องมีวินัยอย่างมากเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี่ย20-30เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเนาะดูลักษณะจะแบบหน้าตารูปร่างมักจะเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างคือเรื่องของสุขภาพเหงือกและฟันนี่แหละถ้าหากไม่ดูแลมักจะเป็นอวัยวะอย่างแรกๆที่ไปก่อนคือจริงๆข้างในนี่ไปก่อนเหงือกเนี่ยเป็นอะไรที่มันอ่อนโยนอ่อนนุ่มถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันจะแก่เร็วกว่าส่วนอื่นนะครับไปฟังกันดีกว่านะครับว่าเหงือกและฟันของเราเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับเรื่องสุขภาพของช่องปากแล้วก็ฟันนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกๆคนใส่ใจแล้วก็ทำความสะอาดเป็นประจำการแปรงฟันให้ถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันให้เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันที่คนไข้ทุกคนสามารถทำได้ดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยการมองเข้าไปถึงจุดที่ลึกข้างในกว่าเนี่ยก็คือควรจะให้มาพบทันตแพทย์เพื่อเป็นผู้ตรวจนะคะเนื่องจากว่าบางตำแหน่งก็อยู่ลึกมากไม่สามารถทำความสะอาดได้หรือลึกมากคนไข้ไม่สามารถเข้าไปถึงและทำความสะอาดได้ดีดังนั้นก็อยากจะให้มาตรวจฟันขูดหินปูนทุกๆ6
เดือนนะคะฟันปลอมนะคะมันก็เป็นแผ่นทำมาจากอะคริลิกนะคะใส่ลงไปบนช่องปากทีนี้เนี่ยการแปรงฟันปลอมเนี่ยก็จำเป็นเช่นกันเนื่องจากว่าฟันปลอมก็ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารเหมือนฟันธรรมชาติเมื่อทุกครั้งหลังจากใส่ฟันปลอมเสร็จอย่างเช่นตอนเย็นกำลังจะเข้านอนเนี่ยแนะนำให้ถอดฟันปลอมออกมาล้างนะคะไม่ต้องแปรงกับยาสีฟันคือแปรงกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำสบู่ล้างเช็ดให้สะอาดหลังจากนั้นก็แช่ไว้ในถ้วยน้ำนะคะทุกคืนไม่แนะนำให้ใส่ฟันปลอมข้ามคืนเนื่องจากว่าฟันปลอมเนี่ยเป็นแหล่งหมักหมมของเศษอาหารแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราในช่องปากได้ส่วนคนไข้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันนะคะเครื่องมือจัดฟันเนี่ยก็จะมีลักษณะของลวดมีทั้งยางมีทั้งลวดแล้วก็โลหะต่างๆอยู่ในช่องปากซึ่งมีลักษณะเป็นแง่งเล็กๆน้อยๆที่เศษอาหารสามารถเข้าไปสะสมอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องมือแปรงฟันเพิ่มหลายๆอย่างเช่นการใช้แปรงฟันสำหรับคนไข้ที่จัดฟันโดยเฉพาะการใช้แปรงซอกฟันเพื่อไปทำความสะอาดด้านหลังของเหล็กรวมถึงการใช้น้ำยาบ้วนปากในกรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับมีหลายๆอย่างเลยที่เราคาดไม่ถึงเนาะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าเรื่องของสุขภาพปากไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นปากอย่างเดียวครับบางคนใช้หมากฝรั่งหรือว่าใช้น้ำยาบ้วนปากกลบกลิ่นเอาแต่มันไม่ได้ช่วยกับเรื่องสุขภาพฟันและเหงือกจริงๆเนาะต้องแปรงฟันครบถ้วนไปด้วยนะครับใช่แล้วก็ต้องแปรงให้ถูกวิธีด้วยนะครับน้องปูครับมีผลงานอะไรเพื่อเราติดตามบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ละครที่จบไปก็คือหัวใจศิลานะครับผมแล้วก็ถ่ายรายการปกติทั่วไปครับแล้วก็มีงานร้องเพลงบ้างแล้วก็ผลงานชิ้นต่อไปนี้ก็คอยติดตามชมนะครับผมว่าจะมีเรื่องอะไรครับแน่นอนทางช่องวันนี้ได้เจอน้องปูแน่ๆนะครับวันนี้นะครับรายการดร.ซีของเราลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับใครมีปัญหาข้อสงสัยเรื่องสุขภาพฝากไว้ใน Facebook ประจำรายการของเราได้เลยนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบธงชาติทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ